ผมชื่นชมคนดีครับผมชื่นชมเวลาเห็นแล้วมันซึ้งใจฮะเวลาเห็นคนแบบช่วยเหลือคนหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความซึ้งใจมากกว่าไม่ได้มองว่าเอ้ยคนนี้ต้องเก่งหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแค่ว่าเฮ้ยเขาดีจังเลยทำไมเขาถึงดีกับคนอื่นได้ขนาดนี้อยู่ที่เธอนั้นชื่อกล้าครับเพื่อนสวัสดีครับผมชื่อซันนี่สุวรรณเมธานนท์นะครับผม New Normal สำหรับผมจริงๆทั้งชีวิตแล้วเราเกิดมามี New Normal มาหลายครั้งนะหรือพอเราแก่ก็ไม่รู้เราเจอยุคที่ไม่เคยมีมือถือไม่เคยมีโซเชียลสุดท้ายเราก็ต้องมีโซเชียลแล้วก็ต้องอยู่กับมันนี่ก็เป็น New Normal ของเราเหมือนกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก็ได้อยู่บ้านได้ทบทวนตัวเองได้รู้จักได้ดูแลคนรอบตัวเรามากขึ้นได้ใส่ใจมากขึ้นหรือว่าบ้านเราที่ปกติเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยเราก็ได้อยู่บ้านของเรามากขึ้นรู้สึกเหมือนวันแรกเลยครับที่มีแม่ยังกอดผมอยู่แล้วก็โอเอตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ครับไม่ทราบเลยครับเราก็แค่เราใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆฮะเราก็เจออะไรเจอสิ่งรอบตัวเจอประสบการณ์อะไรมันก็จะมาหล่อหลอมให้เราเป็นบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราทำตัวไงบ้างผมทำมือทำไม้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ไงใช่ไหมผมไม่รู้ไงมันไม่ได้เป็นมุกนะมันคิดอะไรออกเราอยู่กับปัจจุบันนะฮะเราเล่นกับคนรอบข้างเราคุยกับเขาเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นคนทำอะไรแค่ขี้มูกเราก็จะไปโฟกัสเรื่องนั้นไม่ได้คิดว่าจะเอาฮาอะไรหรือว่าทำให้ใครตลกอะไรเงี้ยถ้าเป็นหลักเกณฑ์มันทุกเรื่องในชีวิตเลยครับผมใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเลยครับความรู้สึกที่มันเหมือนเป็นเซนส์นะฮะมีจิตสัมผัสเหมือนหมอปลาอ้วกก่อนเลยไม่ใช่ก็เหมือนกันมันเป็นความรู้สึกครับผมก็อธิบายไม่ถูกครับเราเชื่อในสิ่งนี้แค่นั้นเองต้องขอโทษคนที่ผมปฏิเสธด้วยผมรู้สึกว่ามันมีคนทำได้ดีกับผมในบทนี้เพราะว่าผมไม่ได้อินกับมันขนาดนั้นผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ได้อินกับมันแล้วเนี่ยต้องมีคนที่อินกว่าแล้วเขาทำได้ดีกับผมแน่นอนครับผมรู้สึกว่าเราควรผ่านโอกาสนี้ให้คนที่เขาได้ทำได้สมบูรณ์แบบที่สุดทำมากกว่าไม่ใช่ว่าเอามาก่อนเดี๋ยวผมเล่นเองเลยผมไม่เคยคิดแบบนั้นมันความเปลี่ยนแปลงแล้วครับโอ้จริงๆเยอะอะก็เยอะมากเลยแต่ว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้มันไปฮะเข้าใจมันไปอ๋อมันมีอย่างนี้เข้ามานะมันมีความมันรู้อันนี้เข้ามาแล้วเราก็ต้องอ๋อเข้าใจเขาอะไรคือทุกคนโตขึ้นมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับกับชีวิตของเราฮะเราก็จะเรียนรู้ยิ่งโตขึ้นเราก็ยิ่งคิดดีมากขึ้นผมว่านะเรารู้ว่าอันไหนสำคัญกับชีวิตเนี่ยอันไหนที่มันด้านลบๆเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่เอามาให้มันอยู่ในชีวิตเพราะมันไม่มีประโยชน์กับใครเลยอะไรแบบนี้ครับไม่เคยมีวางแผนเลยฮะเราใช้ชีวิตตามความรู้สึกแล้วก็ตามโชคชะตาที่เราจะไปเจออะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีหลักเกณฑ์เดียวเลยแล้วว่าเราคิดดีทำดีเราจะไม่แบบว่าสร้างความเกลียดชังเราจะไม่แบบทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นเราก็จะมุ่งมั่นไปเองจะโดนเอาเปรียบจะโดนอะไรก็แล้วแต่ได้หมดแต่ว่าเราก็จะเชื่อในสิ่งที่เราจะแบบต้องแข็งแกร่งกับเราไม่เคยมีเป้าหมายเลยเดี๋ยวจะหนีเข้าป่าเนี่ยผมบอกผู้จัดการผมออกแล้วออกจากวงการหนีเข้าป่าไปแบบยิงจับแมลงกับ